พิเศษโลโซเท่ตลอดการ EP ที่4ครับซึ่งคลิปนี้ผมจะเสนอคลิปการเล่นสดในเพลงขอตายในอ้อมกอดเธอนะครับถ่ายที่วัดอ้อมน้อยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมดูตั้งแต่ต้นจนจบหลายรอบมากๆนะครับแล้วพบว่าพิเศษเท่ทั้งคลิปเลยครับผมเปิดตัวสุดเท่เลยแล้วกันครับฉากแรกครับจะเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยฝนตกครับผมเริ่มพูดเสียงเพราะว่าฝนมันตกนะแล้วก็มุมกล้องเนี่ยจะเห็นชัดเลยครับว่าทั้งกีตาร์เปียกขาไม้เปียกนะครับมีน้ำกระเซ็นแบบโอ้โหฝนตกอ่ะนะฮะแล้วก็จะมีคนข้างหลังที่เป็นเทคนิคเชียลหรือเป็นคนดูแลพิเศษนะครับก็จะมีใส่ชุดกันฝนด้วยนะครับแล้วก็ผมพิเศษอะไรต่างๆเปียกหมดเลยครับผมโอ้โหทุกอย่างเปียกหมดเลยฮะแต่ความเท่ของพิเศษคือพิเศษเล่นครับผมพิเศษจะไม่ยกเลิกคอนเสิร์ตนี้แล้วพิเศษไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวใดๆเลยครับพิเศษก็ใส่ชุดของพิเศษเลยแล้วก็แบบโอ้โหกีตาร์โป่งตัวเดียวก็ซัดกันเลยนะฮะโอ้โหเท่มากครับแค่นี้แค่เปิดมาดูคลิปก็เท่แล้วครับนี่ฉากแรกเลยฮะฉากสุดเท่ต่อมานะครับช็อตนี้เนี่ยจะเป็นช็อตที่พิเศษจะปรับ EQ กีตาร์โป่งตรงนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าจะมีผ้าปิดอยู่นะครับเพราะว่าเวลาน้ำมันกระเด็นมามันโดนแถวๆช่วง EQ มันอาจจะทำให้ช่วงระบบไฟฟ้ามันเสียหายนะครับพิเศษเนี่ยใช้ผ้าปิดอยู่นะครับช่วงที่พิเศษเล่นไปพิเศษจะมีการปรับโทนเสียงปรับอะไรต่างๆพิเศษก็เลิศผ้าลงมาแล้วก็ปรับนะครับแค่นี้ครับก็สุดเท่นะครับพิเศษเนี่ยโหทำได้ทุกอย่างเลยครับผมความสามารถล้นเหลือครับผมเล่นไปปรับไปร้องไปโหทั้งอินโทรทั้งโซโล่ทั้งตีคอร์ดทุกอย่างเพอร์เฟคครับฉากสุดเท่ต่อมาครับอันนี้ผมพูดโดยรวมแล้วกันเพราะว่าผมดูแล้วพิเศษเท่ทั้งคลิปเลยครับผมพิเศษร้องเต็มที่ทุกคำทุกโน้ตทุกท่อนครับผมแล้วก็การโซโล่การอะไรต่างๆนะครับโอ้โหเต็มที่แม้ว่าฝนจะตกตัวเองจะเปียกขนาดไหนนะครับกีตาร์โป่งจะโดนน้ำแบบอารมณ์สุดทุกช็อตครับผมปิดท้ายฉากสุดเท่ครับหลังจากจบเพลงครับพิเศษก็ยังจับมือคนดูครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยตัวเองเปียกแล้วต้องรีบเข้าไปเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ใช่เลยครับเอนเตอร์เทนคนดูเดินไปจับมือคนดูโอ้โหฉากนี้แบบชื่นใจอบอุ่นมากๆครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือลูกผู้ชายล็อกสตาร์ที่เท่ที่สุดเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็น EP ที่4นะครับสำหรับพิเศษโลโซเท่ตลอดกาลนะครับ EP หน้านะครับจะมีอะไรเด็ดๆพิเศษจะเท่ช็อตไหนอีกรอติดตามครับสวัสดีครับ